พระเฮมินเป็นพระสงฆ์ชาวเกาหลีพระภิกษุหนุ่มชาวเกาหลีผู้ให้ข้อคิดทางธรรมและให้กำลังใจผู้คนผ่านทวิตเตอร์มีผู้ติดตามอ่านกว่า 500,000 คนเมื่อข้อความเหล่านี้ได้รวมเล่มตีพิมพ์ก็มียอดขายถึง 700,000 เล่มภายในระยะเวลาเพียง4เดือนพระเฮมินมีชีวิตที่พิเศษมากเพราะเป็นทั้งนักบวชและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาหลังจบมัธยมปลายในประเทศเกาหลีใต้ท่านเดินทางไปเรียนด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัย UC เบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาก่อนจะเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาศาสนาเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและปริญญาเอกด้านศาสนาศึกษาที่มหาวิทยาลัยพรินสตันปัจจุบันเป็นอาจารย์ด้านศาสนาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกาท่านเริ่มเล่นทวิตเตอร์เพราะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรพวกเราควรมีความสุขไปด้วยกันสิประโยคคำสอนในหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนบทบันทึกสั้นๆคล้ายคำคมที่พระเฮมินได้โพสต์ลงในทวิตเตอร์ของท่านโดยมีคนติดตามอ่านอย่างมากมายที่สุดได้กลายเป็นหนังสือเล่มนี้และมีความน่าสนใจในหลักคำสอนเป็นอย่างมากหลายประโยคในหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมนึกถึงประโยคที่พี่โดมวุฒิชัยได้เขียนไว้การเดินทางไกลอาจทำให้รู้จักและได้เห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รู้จักชีวิตหรอกไม่เช่นนั้นคนไปเรียนเมืองนอกกลับมาคงเข้าใจชีวิตกันหมดแล้วหรือไม่คนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกก็คงเข้าใจชีวิตกันหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าตีความคำว่าชีวิตว่าอย่างไรเราตีความคำว่าชีวิตเหมือนกันหรือเปล่าเท่านั้นเองชีวิตของเราในบางครั้งก็ต้องหยุดหยุดเพื่อที่จะได้เห็นชีวิตที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไร